ศรีสุวรรณยื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสอบจัดหากำไร EM 1.6 พันล้านยุคสมศักดิ์ส่อหัวประมูลศรีสุวรรณจ่อยื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสอบย้อนปมจัดหากำไร EM 1,600 ล้านสมัยสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีส่อหัวประมูลพิรุธอื้อชี้เป็นรุ่นเก่าประสิทธิภาพต่ำเมื่อวันที่19ตุลาคม2566นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กชื่อศรีสุวรรณจรรยาระบุว่าตามที่กรมราชทัณฑ์โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกได้เห็นชอบอนุมัติให้ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกเพื่อคุมความประพฤตินายเปรมชัยยกันสูตรตั้งแต่วันที่17ตุลาคม66และจะพ้นโทษในวันที่7ธันวาคม66โดยไม่ต้องติดกำไร EM โดยอ้างว่านายเปรมชัยมีปัญหาด้านสุขภาพตรงบริเวณข้อเท้าที่เคยถูกคว้านเนื้อที่ตายจากอาการเบาหวานลงขาเพราะป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ยากหากให้อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีการเสียดสีจนเกิดบาดแผลที่รุนแรงขึ้นอีกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบำบัดรักษาในกรณีฉุกเฉินนั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าปัญหาของการไม่ติดกำไร EMน่าจะเป็นเพราะกำไรดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมในสมัยนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีจัดซื้อจัดหาในปี63โดยการประมูลเช่ามา 30,000 ตัวมูลค่า849ล้านบาทเป็นกำไรรุ่นเก่าโบราณใหญ่เทิดทักมากและมีประสิทธิภาพต่ำมากเข้าอุโมงค์หรืออยู่ในน้ำลึกเครื่องจะไม่ทำงานเลยทั้งที่ขณะนั้นมีกำไรรุ่นใหม่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมือนนาฬิกาสมาร์ทวอทช์มีประสิทธิภาพสูงอยู่ในอุโมงค์หรือในน้ำลึกได้แถมราคาถูกมากคือซื้อขายกันตัวละเพียง 7,700 บาทแต่ถ้าซื้อมากเหลือเพียงตัวละ 2,500 บาทนายศรีสุวรรณกล่าวว่าแต่กระทรวงยุติธรรมโดยกรมควบคุมความประพฤติกลับเขียน TOR โดยใช้วิธีการเช่ามาใช้เฟสที่1รวม36เดือนตกตัวละ 27,333 บาทและในเฟสที่2จะใช้งบอีก800กว่าล้านเช่าต่อไปอีกซึ่งชี้ให้เห็นข้อพิรุธของการจัดซื้อจัดหากำไร EM ดังกล่าวเรื่องนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่มักใช้เป็นข้ออ้างไม่ต้องติดกำไร EMนักโทษที่ปล่อยตัวออกไปนอกเรือนจำเพื่อควบคุมความประพฤติตามที่กฎหมายกำหนดเพราะกำไร EM ที่มีอยู่เป็นรุ่นเก่าใหญ่เทอะทะไม่เหมาะต่อการสวมใส่ข้อเท้าเพื่อติดตามตัวอาทินายเปรมชัยนายศรีสุวรรณกล่าวว่าด้วยเหตุดังกล่าวตนจะไปยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานข้อมูลต่อพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบการจัดซื้อจัดหากำไร EM รุ่นเก่าดังกล่าวทั้งระบบเพื่อลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปและควรยกเลิกการจะเช่าต่อในเฟสที่2ต่อไปด้วยโดยจะไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่วันที่20ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่กระทรวงยุติธรรมเศรษฐาโชว์ปึ๊กที่ใหญ่จีนให้เบอร์สายตรงปลื้มจีนร้องเพลงไทยต้อนรับเศรษฐาโชว์ปึ๊กนายกรัฐมนตรีจีนเปิดทางให้เบอร์โทรสายตรงปลื้มจีนให้ความสำคัญร้องเพลงไทยต้อนรับเพลงลอยกระทงแย้มจีนรับปากเดินหน้าแก้ปมเครื่องยนต์เรือดำน้ำวันที่19ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าได้ให้ความมั่นใจว่าไทยจะพัฒนาโครงการ BRI อย่างต่อเนื่องและได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเรื่องการขนถ่ายสินค้าจากไทยไปจีนผ่านลาวที่พบว่ายังมีอุปสรรค
คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากหนองคายไปลาวซึ่งตนได้บอกนายกรัฐมนตรีจีนว่าควรจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อให้การขนถ่ายสินค้าเป็นไปด้วยดีหากมีการสร้างสะพานดังกล่าวในช่วงจังหวัดหนองคายก็จะมีการสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าด้วยพร้อมยืนยันว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้อนุมัติรถไฟรางคู่จากขอนแก่นไปหนองคายเพื่อบรรเทาความแออัดในการขนถ่ายสินค้าระหว่างการสร้างรถไฟความเร็วสูงอีกทั้งยังได้แจ้งว่าได้อนุมัติทำการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ทำให้ประเทศไทยในอนาคตจะไม่ใช่แค่เส้นทางผ่านการขนถ่ายสินค้าอย่างเดียวแต่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของโลกเพราะหากโครงการนี้เกิดขึ้นจะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ตอบโจทย์ปัญหาความแออัดของการขนถ่ายสินค้าทั่วโลกได้ดังนั้นการมีแลนด์บริดจ์เชื่อมต่อระหว่างอันดามันอ่าวไทยจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากซึ่งจะไม่ใช่การขนถ่ายสินค้าระหว่างจีนผ่านไปอินเดียไปตะวันออกกลางและแอฟริกาอย่างเดียวแต่จะสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนจีนว่าการสร้างโรงงานที่ไทยจะทำให้ขนถ่ายสินค้าไปทั่วโลกอย่างสบายซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนได้ให้ความสนใจอย่างมากนายเศรษฐากล่าวว่าเชื่อว่าการมาจีนครั้งนี้รัฐบาลประสบความสำเร็จและมั่นใจว่าหากเกิดแลนด์บริดจ์รวมทั้งการลงทุนด้านรถไฟฟ้า EV ซึ่งขณะนี้มีเข้ามาแล้ว4เจ้าและจะได้เจรจาอีก2เจ้าจะสามารถสร้างเม็ดเงินกว่าล้านล้านบาทซึ่งนับตัวเลขไม่ได้เพราะประเทศจีนพัฒนาเยอะมากและเป็นความโชคดีที่ไทยตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเรามีความเป็นกลางมีความเป็นมิตรเมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่ามีความผูกพันที่ดีมากๆกับนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งท่านได้ให้เบอร์มือถือไว้หากมีอะไรก็สามารถโทรพูดคุยได้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีโดยสองประเทศต้องพึ่งพากันโดยเราต้องพึ่งจีนในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ซึ่งในงานเลี้ยงอาหารค่ำวันนี้ในการแสดงดนตรีร้องเพลงไทยคือเพลงลอยกระทงซึ่งมีการฝึกกันนานมากแสดงให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญกับเราทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยดีมากนายเศรษฐากล่าวนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันถึงการนำเข้าส่งออกสินค้าการเกษตรซึ่งจีนพร้อมสนับสนุนทุกมิติโดยตนขอให้การนำเข้าวัวของจีนเป็นนโยบายหลักของที่ไทยจะส่งออกวัวให้กับจีนที่เป็นตลาดใหญ่แต่เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกวัวจะต้องผ่านการตรวจสอบที่ประเทศลาวรัฐบาลไทยจึงขอให้มีศูนย์ตรวจสอบที่ประเทศไทยซึ่งจะทำตามกฎของประเทศจีนทุกอย่างจะทำให้ส่งออกวัวได้เร็วขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนยืนยันให้ความสำคัญและจะพิจารณาข้อเสนอของไทยขณะเดียวกันยังได้หารือเรื่องวีซ่าฟรีซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้คนจีนเข้าไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่29กุมภาพันธ์67แต่รัฐบาลมีความประสงค์จะขยายให้เป็นแบบระยะยาวซึ่งทางจีนรับไปพิจารณาแต่ส่วนตัวมั่นใจว่าน่าจะได้รับการตอบสนองที่ดีนายเศรษฐากล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีจีนถึงการแก้ปัญหาการจัดซื้อเรือดำน้ำที่ยังติดปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนรับปากว่าจะไปช่วยดูให้ขณะที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดคุยกับกองทัพจีนด้วยโดยที่ช่วงบ่ายวันนี้ตนจะได้พบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็จะได้มีการพูดคุยต่อเนื่องส่วนรายละเอียดขอให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงเพราะเป็นผลงานของนายสุทิน